สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์วันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองจีนกันอยู่ครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือคุยกันเลยฮะเดี๋ยวผมจะอัพเฟซละฮะไม่นี่ไงสัญลักษณ์ของเมืองจีนเนี่ยก็ใช่ความเป็นเมืองจีนก็ต้องกินบวยที่เหมือนจอมยุทธวันนี้เนี่ยเล็กเสี่ยวขงจะปาไปหาหน้าจังกองไม่ใช่ฮะก็เอาให้คุณผู้ชมดูว่าแม้กระทั่งเราต้องพยายามเข้ารายการเนี่ยเราต้องอินนะฮะคนเราจะทำอะไรก็ต้องจิตใจต้องไปทางนั้นเต็มที่นะเหมือนการขึ้นเวทีแต่ละครั้งหลังๆนี้ขณะเขาหลับอยู่ข้างหน้าผมยังพูดได้อีกคนหนึ่งกลางเต็นท์คือไม่มีใครสนใจอีกชุดหนึ่งกำลังนั่งเล่นไพ่มันของไม่ใช่เล่นไพ่ไหมหันหลังคุยกันนะฮะไม่มีสบายช่วงนี้อ่อนนะฮะอันนี้ได้ผ่านหลังจากพูดเรียนการพูดมาเรื่อยๆจนถึงระดับนี้ถือว่าทะลุแล้วนะฮะก็ขอบคุณรายการเที่ยวกับธรนะครับที่ทำให้ผมหน้าด้านขึ้นอีกเยอะนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราสามารถพูดกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆที่ยากที่จะแยกแยะได้นะฮะมีหนูเรามีหนูวิ่งผ่านรายการได้มันก็ไม่มีอะไรแล้วที่เราต้องอดทนนะฮะยังไงก็ตามนะครับก็เที่ยวกับธรช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยก็ยังอยู่ในทางเลือกเฮ้ยทำเขาจ้างมาพิธีกรเช็คอรับนะเว้ยทำหน้าที่เสร็จแล้วเลือกอะไรแล้วใครให้เลือกมีอะไรให้เลือกด้วยเหรอไม่ต้องเลือกอ่ะเห็นเขาบอกต้องแบ่งผมจะอยู่ไทยใต้ไทยเหนืออะไรเนี่ยย้ายไงเขาบอกให้ย้ายไปง่ายกว่าได้ไปไหนอ่ะเอ้าย้ายไปไหนเนี่ยย้ายไปนู่นย้ายไปอยู่เขมรไงฮะถ้ารถไม่มีก็เดี๋ยวออกให้โอ้มีบริการออกค่ารถฟรีด้วยจริงคือแบ่งเนี่ยมันเหนื่อยไหนจะต้องมาต้องคนไม่เห็นด้วยต้องมาเถียงต้องมาเดี๋ยวต้องลบกันเผื่อตายก่อนได้แบ่งดังนั้นย้ายไปเลยขนข้าวของย้ายไปอยู่เขมรเขมรที่ตั้งเยอะมีปลากินด้วยใช่ไหมไม่อดแน่ชอบพุนเซนก็ได้ไปอยู่ด้วยถ้าไม่มีตังก็บอกเดี๋ยวเขาระดมค่ารถกันให้เขามีอังกอร์วัดมีเบียร์ด้วยเขาคงให้ไปอาจารย์ที่ทำกินเขายังไงก็ตามนะครับก็กลับมาพบกับเที่ยวกับธรนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็กำลังพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวเมืองจีนซึ่งจะเป็นซีรีส์ยาวตั้งแต่ไปปักกิ่งซึ่งเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เราซัดกันมาหลายตอนแล้ววันนี้ก็คงจะจบปักกิ่งจากนั้นเนี่ยอีก2เล่มที่เหลือเนี่ย2ซีรีส์ที่เหลือเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวธรรมชาติซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยไปเมืองจีนเนี่ยไปประวัติศาสตร์อาจจะรู้สึกมันยุ่งยากซับซ้อนในการเข้าใจ แต่ถ้าเกิดไปอะไรอัพโหลดดูฝึกไว้ธรรมชาติฝึกไว้ทางภาพกําลังเครียดจับว่ารายการนี้มันดําเนินอยู่ได้ยังไงยังไงเราก็ดําเนินได้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดไปเรื่องธรรมชาติเนี่ยเราจะมีนี่แล้วก็นี่โทษนะฮะอะไรวะคืออะไรครับนี่คือจางเจี๋ยเจี๋ยมีเสาอ๋อเสาแล้วนี่กลายเป็นสะพานคู่รักช่างเป็นกราฟิกจีๆที่อลังการมากเหมือนท่าแปลงร่างของก็อดซิลล่าดูอย่างตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างดูจังพฤษภานี่ฮะวันที่16อ๋อเหรอครับไปอันนั้นเนี่ย16พฤษภาฉายน่าจะฉายเมืองไทยด้วยแหละนะมันจะอย่างนี้คราวก่อนไอ้ตัวก่อนที่ผมดูเหมือนกิ้งก่ารอบนี้น่าจะมันกว่าเออตัวมันต้องคือเวลาหนังสัตว์ประหลาดพวกนี้เนี่ยอย่าให้เห็นเต็มตัวค่อยๆโผล่ทีละนิดเห็นหางเห็นหลังเห็นนิดๆหน่อยๆมันจะดูจินตนาการมากกว่าแล้วก็ลงทุนน้อยกว่าแต่รอบนี้น่าจะใครๆยังไม่ได้ดูทีละชิ้นดูทีละชิ้นไม่ผมชอบตัวไอ้ตัวใครไม่ได้ดูลองไปดูเทรลเลอร์ได้นะฮะเทรลเลอร์นี่ก็คือไม่ใช่เทรลเลอร์เอาขึ้นมาเลยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้นี่มันมีตอนนึงที่ผมชอบมากเลยเป็นเล็กที่ไอ้เครื่องบินตกมันจะเป็นเครื่องบินตกล่วงเป็นเฮ้ยมันเหมือนไอ้นั่นมากเลยเหมือนที่เราใช้ไม้ตียุงไฟฟ้าผมจินตนาการว่าก็ซีล่ากันมันถือไอ้ไม้ตียุงไฟฟ้าตกโป๊ะก็บินเงินแล้วก็หล่นลงมา
ภาพที่ยิงไปจากเรือใช่ไหมแล้วก็หล่นลงมาไอ้ลำโดนลำนั่นโดนลำนี้ลงน้ำลงอะไรแล้วก็หล่นมาที่ลำที่กำลังยืนมองอยู่โอ้ยสนุกนะฮะถ้าเกิดเรื่องนี้เข้าก็อย่าลืมเชิญพวกเราไปชมฟรีด้วยนะฮะใครก็จะเชิญ มันก็ต้องมีบางเซนะฮะตอนนี้ดร.ธรขายดีนะฮะตอนนี้ดร.ธรเป็นที่รู้จักขายดีก็ซื้อตั๋วเองสิฮะซื้ออยู่เว้ยบัตรใช้บัตรสมาชิกกบข.ด้วยที่โดนกู้ไปแล้วเหรอยังไงก็ตามนะครับกลับมาที่เมืองจีนในกบข.ระวังตัวให้ดีนะมีเนี่ยคนที่มีนั่งยิ้มอยู่เนี่ยโดนไปแล้วไม่ใช่เหรอมีจดหมายมาคุยว่าถ้าไม่ให้กู้บอกว่าถ้าเกิดขอเงินคืนตอนนี้จะได้เงินแค่นี้แต่เงินส่วนอื่นไม่ได้รู้ไหมโทษนะเงินเราเองเนี่ยนะกูเนี่ยไม่เงินกูก็จริงแต่ได้เฉพาะที่สมมุติเราสะสมใช่ไหมฝากไว้ล้านหนึ่งเขาจะมีค่าสะสมแล้วก็ไม่ใช่ฝากเขาก็หักเงินเดือนเราไปหักไว้ล้านหนึ่งเราเขาจะมีหักล้านหนึ่งนั่นต้องเป็นระดับอธิบดีช่างมันเถอะตัวเลขกลมๆตัวเลขกลมๆมีอยู่หลักหมื่นหลักหมื่นก็ให้เขาไปเถอะไม่ได้ไม่ได้มันจะมีเงินชดเชยเหมือนกันที่ช่างภาพคือเงินพวกนี้มันจะได้เอาตอนที่เราเกษียณแล้วหรืออย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าหักไปทั้งการทำงานของเราสมมติหักไปแสนหนึ่งก็เสียแล้วอาจจะได้กลับมาเป็น 200,000 เขาจะชดเชยก็เหมือนที่พวกเราชาว ASCB ได้กันทุกเดือนอันนั้นเรียกเงินเดือนนะไม่ใช่เงินชดเชยเอาเลยนึกว่ามีเงินชดเชยแอบอยู่ยังไงก็ตามนะฮะพอชดเชยไม่มีถ้าเกิดเอาออกเมื่อไหร่เนี่ยก็ไอ้เงินที่รัฐบาลสมทบหรือชดเชยนี่ไม่ได้เลยก็ได้เฉพาะเงินที่หักไว้เท่านั้นเออก็ยังดีนะได้ยังดีอ๋อลองไม่ได้สิยังดีนะที่ได้คือมาบ้างไงสอนนิสิตปีประมาณสัก 1,500 คนนะแล้วไงฮะก็ไอที่สอนก็ได้เป็นเงินเดือนตอบแทนกลับไปแล้วไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ว่าบอกว่าอยากได้ A มั้ยไปเดินเล่นกันดีกว่าอันนั้นมันขู่กันโชคไม่ได้ขู่กันโชคแค่พูดแค่นำทางเฉยนำทางเฉยบอก A นี้นั้นหายากต้องลำบากฝ่าฟันไปจงตามอาจารย์ไปจุดไฟเห็นไหมเขานิยมไม่เห็นจุดไฟไม่ติดคุกจุดไฟเซ็นทรัลเวิลด์ไปดูภาพกันดีกว่าเราอยู่กันที่ปักกิ่งนะฮะน่าจะเป็นตอนสุดท้ายทิ้งท้ายกันไว้ที่โรงงิ้วเดี๋ยวจะมีก็อดซิลล่าบุกมาถล่มนี่โรงงิ้วเขาจะใช้ชักขึ้นชักลงนี่เลยอ๋อมันเป็นคือฉากของมันเนี่ยคือต้องเป็นตำหนักเขาก็เลยสร้างตำหนักเป็นฉากเลยซิ้นเรื่องซิ้นราวแล้วจะมีเก้าอี้ให้ดูมีเก้าอี้ที่นะสุสีในไทยเฮาเนี่ยชอบดูงิ้วมากจะนั่งตรงไหนแล้วก็ขุนนางนั่งตรงไหนทุกคนจะนั่งดูงิ้วส่วนข้างๆโรงงิ้วเนี่ยก็จะเป็นพิพันธ์นี่เป็นก้อนหยกเมียน่าจะชอบเป็นหยกเป็นก้อนสวยมากแกะสลักเราจะเห็นเยอะมากฮะในจีนได้ไม่หมดฮะก็จะเป็นหยกเขียวหยกต่างๆที่แกะสลักเราก็จะเข้าไปค่อยๆดูทีละอันทีละอันพิพันธ์ส่วนนี้เสียเงินเพิ่มนะฮะเป็นแต่ว่าก็จ่ายไปเถอะฮะของที่คุณหาชมไม่ได้เนี่ยเห็นไหมตุ่มหยกแกะลายเมฆลายเมฆใช่ไปเลยเอาไปดูถ้าอยากไม่อยากเสียตังค์เพิ่มให้บินไปดูที่มาเก๊าฮะบ่อนของซันลี่โฮก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะคือบรรยากาศมันจะคนละอันกันคนละอย่างกันคืออันนั้นเข้าไปบ่อนฮะอันนี้ดูเนี่ยอันนี้ไอ้หยกเขียวเมื่อกี้เนี่ยตอนเดี๋ยวปัจจุบันชิ้นเท่านิ้วก้อยเนี่ยขายไม่รู้กี่เป็นหมื่นแล้วใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยบางทีเขามาดูแล้วก็จะตื่นตาตื่นใจนี่หินสีคนจีนชอบหินอยู่แล้วคุณเมย์ก็คงจะอธิบายได้ดีหินมีพลังฮะไม่แต่ละชนิดบนโลกนี้มันเกิดมาเป็นล้านปีไงบางก้อนเนี่ยนะฮะแล้วบางก้อนก็เขามีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเป็นควอตเป็นเทอร์คอยเป็นอะไรหลายๆอย่างคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันไปบางอันรักษาโรคบางอันทำให้มีโชคลาภรู้เปล่าผมมีกี่ชนิดมีหลายก้อน68ชนิดที่สะสมไว้ก้อนที่มันเป็นที่อาจารย์บอกว่าได้มาจากขมงก้อนเท่ากันหมดขมงก็ไม่เห็นไข่ดาวสื่อสมเห็นไข่อย่างเดียวลองมาดูว่าของจริงเปล่าฮะลองมาดูว่าเป็นของจริงหรือเปล่าไม่ต้องลองดูของจริงแน่นอนไอ้ที่เป็นรูปดาวเก่งอะไรทั้งอย่างอ่ะดาวไปคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านวิ่งหนีอ่ะโดนไถแน่เลยไม่เขาเล่นมานานแล้วฮะบ้านผมไม่มีอะไรทำก็รับกล่องพัสดุเพิ่งซื้อมาจากโมซัมบิกวันหลังก็มาโชว์ในรายการมั่งอยากดูอ่ะเห็นแต่เราผมบ้านผมไม่มีแกะสลักนะฮะหินไข่เขาสะสมเฉพาะหินไข่ต้องเป็นหินรูปไข่ความสูง4ความกว้าง42เซนมิลลิเมตรเป๊ะหินไข่จริงๆต้องเป๊ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่สลัก
จียวแต่ต้องเจียวที่ไหนมันก็มีโอ้พี่มีแต่โหลๆเฟ้ยๆไอ้พวกเลดควอตเนี่ยเอากินไม่ได้กินผมเราหนาวมาดูจะหนาวนี่เป็นหินแต่ผมชอบหินนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมชอบหินมาตั้งแต่ต้นแล้วอย่างนี้เป็นรัฐมนตรีได้หินมีถ้าเกิดร้านนี่ในจตุจักรมีอยู่ร้านหนึ่งร้านหินเยอะมากร้านร้านใหญ่มากผมจำชื่อร้านไม่ได้ฝรั่งเป็นเจ้าของอยู่ในตรงแถวๆขายเครื่องเรือนในซันเดย์เข้าไปตรงนั้นแล้วจะมีเครื่องเรือนแล้วจะมีหินแต่ละชิ้นบางชิ้นตั้งร้านขายตั้งราคาไว้ร้านหนึ่งอ่ะแต่เราเข้าไปดูเฉยๆสวยมากมันก็ยังอยู่ฮะไอตัวร้านหนึ่งนะฮะยังอยู่เหมือนกันใช่ผมกล่าวว่าจะพยายามหาทางอยู่งาช้างคนจีนเนี่ยงาช้างหินเนี่ยมาคู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดใครชอบหินชอบเครื่องประดับสวยๆงามๆงาช้างมัมมอสหรืองาช้างยาวๆขนาดนี้นี่เราเพิ่งเห็นข่าวไปที่จีนเขาทำลายกันไปเยอะทำลายงาช้างอ่ะเห็นป่ะไอ้นั่นของกิ๊กกิ๊กของจริงๆเนี่ยใหญ่ยาวขนาดนี้เนี่ยเก่าขนาดนี้เนี่ยเขายังเก็บไว้แต่ที่เขาทำลายไปเนี่ยก็คือของใหม่ๆที่เอาไปแกะมาจากแอฟริกาส่วนใหญ่ที่ทำลายเป็นพลาสติกทั้งนั้นนะฮะหยุดนิดนึงครับอันนี้ต้องหยุดแล้วครับอันนี้เป็นชอบมากเสือมันดูเหมือนม้วนๆไม่เห็นภาพใหญ่มันคือเสือม้วนไว้ม้วนไว้เสืออะไรเสือที่ทำจากงาช้างโอ้เอางาช้างมาโอ้ฝานทีฝานเส้นนั่นคือกลายเป็นเสือให้ช้างไปกี่ตัวฮะรู้สึกเห็นว่าเขาว่าช้างมันหมดไปป่าหนึ่งแอฟริกาเพราะเหตุผลอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ายอมเสียสละคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องในยุคนั้นนะคือณวันนี้ก็เป็นผลจากยุคนั้นแหละที่ช้างมันหมดไปแล้วถูกต้องครับต่อน่าจะมาจากอินเดียรู้ดีจังนะฮะเป็นเสือเป็นเสือมีภาพใหญ่ไหมที่กว้างๆเป็นยังไงก็เป็นเสือถูกม้วนไหมไงมันถูกม้วนผมอยากเห็นว่ามันอยู่ในกล่องถ้าเกิดผมเอามือล้วงไปจับมันได้มันก็มันก็คงแตกนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านอกจากหินงาช้างแล้วก็เสืองาช้างที่มีแสดงอยู่แค่เห็นเสืองาช้างนี่ผมก็ชอบใจแล้วนะคือดูแล้วนี่ไงภาพใหญ่มีไม้หน้าสามถักละเอียดมากเลยอ่ะอาจารย์เป็นโอ้โหเนี่ยเห็นไหมฮะสวยมากบ้านเราใช้หวายก็หรูแล้วนี่ใช้งาแล้วก็จะมีทองคำนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะที่ยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าบางหลายส่วนเนี่ยถูกขนไปนี่จะเป็นส่วนของทองคำที่ทำมันจะเจดีย์ที่นานกิงเจดีย์ที่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเจดีย์นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะฮะคำจากอะไรนะคำจากที่ไหนที่นานกิงหรือที่นี่เนี่ยอันเนี้ยเป็นทองใช่ไหมใช้เป็นพวกทองแล้วก็ประดับหลายอย่างประดับเครื่องอัญมณีอัญมณีตามภาษาเมืองจีนนะครับง่ายๆของพวกนี้ต้องไปดูเองฮะผมแค่ถ่ายมาให้ดูเป็นให้คุณผู้ชมพอที่คุณผู้ชมที่อาจจะบางคนอาจจะไปไม่ไหวแต่ถ้าไปไหวเนี่ยอยากให้หาโอกาสไปดูเองนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยพอได้ไปดูเองแล้วมันจะตื่นเต้นแล้วก็เวลาไปเดินในวังเนี่ยบางครั้งเดินบรรยากาศเงียบๆชิลๆแล้วก็เดินตามทางเราจะให้ความรู้สึกเหมือนกับสมัยก่อนเวลาวิ่งมาทางนี้มันจะมีเรื่องราวผมเขียนเรื่องไว้ด้วยนะว่าขันทีเดินไปเดินมาไปวังไปอันนี้เป็นวังที่ทำไว้เป็นแบบยุโรปสร้างเรียนแบบยุโรปนะฮะก็จะเป็นหอดูดาวด้วยแต่มันโดนไฟไหม้มันก็เลยเสียหายไปแต่ตัวฐานตัวอะไรยังอยู่นะฮะจะเป็นสไตล์แบบยุโรปซึ่งในเมืองจีนในช่วงระยะหลังก่อนถึงยุคปูยีเนี่ยก็มีอิทธิพลของพวกยุโรปเข้ามาเยอะนะฮะก็จะมีวังแบบยุโรปแต่ก็จะมีกิ่งไผ่นะฮะกิ่งไผ่สไตล์จีนแต่เป็นแกะสลักหินแบบยุโรปก็จะมีปนอยู่รวมทั้งนาฬิกาต่างๆที่สะสมไว้นะฮะแล้วก็ของจากยุโรปที่จักรพรรดิจีนซื้อมาไอ้นี่เป็นที่ขึ้นช้างของหมายถึงว่าDVDที่คุณผู้ชมจะได้ดูจากในหนังสือเนี่ยจะมีคำบรรยายอยู่ตลอดนะฮะใช่ไม่มีอึ้งฮะในนั้นเนี่ย ที่ตรงนี้เนี่ยอึ้งเพราะว่าเรากำลังคิดว่าเมื่อไหร่พี่เล็กจะพูดไม่ใหญ่ไหมอาจารย์
อะไรพิพิธภัณฑ์ก็ส่วนเนี้ยยายนั่นไงนาฬิกาสั่งซื้อนาฬิกามาจากอันนี้ของยุโรปนี่สั่งซื้อหรือว่าเขาสั่งซื้อสั่งซื้อหมดเลยอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกาซึ่งพิพิธภัณฑ์นาฬิกานี่จะมีแต่นาฬิกาทั้งนั้นสั่งซื้อมาจากยุโรปทุกรูปแบบมันจะมียี่ห้อแพงๆนาฬิกาบางยี่ห้อมันจะแพงโรเล็กซ์ไม่เกี่ยวมันมาระยะหลังไอ้นี่เก่ากว่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นของอังกฤษยี่ห้ออะไรคนเก่ากว่านั้นแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดชิ้นต่อชิ้นหนังสือผมเขียนไว้ชื่ออะไรเป็นช่างนาฬิกาอังกฤษนะฮะเขียนไว้ในหนังสือโทษทีจำไม่ได้ตอนนี้เป็นแต่ว่าจักรพรรดิจีนส่วนใหญ่จะชอบแล้วก็จะสั่งฮองเฮาก็สั่งมาสั่งมาเป็นเมดทูออเดอร์สั่งทำแต่ละเดือนก็จะระบุไปเอาเวลาพวกทูตอะไรมาที่ก็เอานาฬิกามาทิ้งโอ้นี่สวยมากนะอาจารย์มันคืออะไรพี่เล็กสวยมากนาฬิกาแบบข้างนอกจะมีเป็นกิ่งแล้วก็มีนกเกาะอะไรไก่ฟ้าไงไก่ฟ้าแบบอังกฤษนะฮะแล้วก็ก็จะมีฉากของในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะมีฉากมีห้องที่ทำเป็นของพวกนางสนมในอดีตอันนี้ก็สวยพี่เล็กอันนี้เป็นภูเขาเลยทำจากเกรดทอง18กะรัตทั้งอันแล้วบางอันเนี่ยจะมีแบบนกโผล่มาร้องได้ใช้ไข่นะฮะในการกูมันไอ้นี่ออกไข่ได้ด้วยจริงๆนะบางอันก็จะเป็นแบบอินเดียเป็นแบบอะไรต่างๆนาฬิกาหมดเลยทุกอันถ้าบ้านนาฬิกาก็ดูกัน 4-500 เรือนน่ะมีแรดแรดนี่เป็นแรดแบบอินเดียฮะก็สั่งซื้อมาจากอังกฤษเหมือนกันเพราะอังกฤษบางครั้งก็ตอนนั้นอยู่อินเดียอันนั้นนี่คอมอินเดียไงเมืองไทยมีไหมฮะเมืองไทยเมืองไทยเอาแบบไหนนับถอยหลังเลยเอ้ายังไม่ตอบเลยเมืองไทยมีไหมแรดในเมืองไทยมีไหมมีมีทำไมก่อนมีฮะแรดมีแรดเยอะแยะสูญพันธุ์ไปแล้วสูญพันธุ์อะไรยังอยู่เลยยังรักษาการอยู่เลยไม่ใช่เหรอฮะรายการเราไม่พลาดพิงเราด่าเลยจบเมืองจีนแล้วจบแล้วฮะจบปักกิ่งมันเร็วปักกิ่งได้อัมราไปเรียบร้อยแล้วเบื่อแล้วอยู่มาตั้ง6อาทิตย์แล้วเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวปักกิ่งนะฮะผมก็เชื่อว่าข้อมูลเยอะแยะมากมายอ่านไว้เยอะๆเวลาลงไปในพื้นที่จริงๆเวลาไปเที่ยวไปเห็นของจริงเนี่ยมันจะได้ซึมซับแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราอ่านแต่ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นอยากจะรู้ข้อมูลที่ไม่เหมือนหนังสือท่องเที่ยวเล่มอื่นๆให้อ่านจากหนังสือของอาจารย์ธรเพราะว่าวิธีการเขียนวิธีการเล่าเรื่องของอาจารย์ธรเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในยุทธภพในสำนักพิมพ์ก็ได้นะหนึ่งเดียวในสำนักพิมพ์มันแง่เลยหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในนักเขียนที่มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์เวลาเขียนแล้วก็แต่งออกมาเป็นนิยายบางครั้งด้วยเล่มใหม่เนี่ยสนุกมากเล่มใหม่เรื่องอะไรเรื่องญี่ปุ่นเรื่องญี่ปุ่นเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าค่อยคุยกันนะฮะอันพี่เล็กโชว์ใช่ไหมโชว์เล่มปักกิ่งโชว์ดีวีดีอันแสนภาคภูมิใจด้วยโหไม่มีอะไรกันลอกเลียนแบบคือถ้าไม่มีลายอะไรทั้งสิ้นจริงๆมันต้องไปส่องกับไฟถึงจะเห็นสัญลักษณ์ลายน้ำลายน้ำนะฮะปักกิ่งเล่มนี้ครับเอามาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็จบชุดจบตอนเรื่องของปักกิ่งไปแล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะอ่านก็ติดต่อไปได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ครับเล่มนี้เขาจัดชุดรวมกันกับจิวใจโกก็คือมังกรแพนด้าทาราสวรรค์ไม่ถือพี่เล็กพี่เทสถือสิฮะถือเราเล่มแล้วเพียงนี่คือทำเวลาผมพูดใช่ไหมพี่เล็กก็ถือขึ้นมาให้มันพอดีกันโอ้โหไม่ได้นัดหมายไม่ต้องนัดเลยจัดกันมาจนรายการจะเจ๊งอยู่แล้วนั่งดูอยู่ว่าอาจารย์จะหายใจแรงดิครับเอางี้แล้วกันพี่เล็กก็คือภาพคุณหนูดาวนะฮะที่สวมผูกอะไรนะผ้าคลุมไหล่สีแดงอีกเล่มนึงก็คือจางเจี๋ยเจี้ยที่ยืนอยู่บนสะพานนะฮะทั้ง3เล่มนี้รวมกัน960บาทราคาเต็มนะฮะแต่ว่าถ้าสั่งซื้อผ่านรายการเที่ยวกับพอเนี่ยจะลดเหลือ700บาทแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกลดไปอีก 10% ด้วยราคานี้รวมจัดส่งให้ถึงบ้านแล้วนะฮะโทรไปสอบถามได้ที่082-782-8353และ082-782-8356เนี่ย3เล่มนี้เป็นแพ็คงี้ครับแพ็ค3เล่มเอาละครับพร้อมส่ง
จบเรื่องราวของปักกิ่งกันในเบรกแรกตรงนี้สั้นๆนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาไปไหนอ่ะไปจังเจียเจียจังเจียครับจังเจียก่อนทำไมไม่ไปจังเจียกูจังเจียกูมีเทปเพิ่มแต่ยังไม่ได้ตัดมาก็เลยแต่ว่าถ้าตอนที่เขียนเรียงจริงก็คือปักกิ่งแล้วไปเหมือนกันน่ะเขียนตรงไหนก็ได้อยากได้ตังค์เขียนน่ะเพราะฉะนั้นจังเจียนี่คุณผู้ชมหลายคนไม่ได้ดูด้วยเพราะว่าตอนนั้นรายการเราโดนยึดโอ้โหเขาดูกันหมดละไม่ดูหรอกผมอ่านในยูใน YouTube มีคนวิวอยู่3คนมันไม่ได้ตั้งพับลิกไงฮะตั้งเป็นส่วนตัวไว้ อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้างั้นไปจางเจี๊ยเจี๊ยช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ